เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนิยาม A operator B นะคะเท่ากับ A ยกกำลัง B สำหรับ A และ B เนี่ยเป็นจำนวนบวกใดๆถ้า A B และ C เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็มาเช็คชอยเนาะว่าข้อไหนถูกบ้างถ้าเครื่องหมายอันนี้มันแทนด้วย A ยกกำลัง B งั้นเรามาดูแต่ละข้อกันเลยนะกันข้อแรกมี A operator B operator C เท่ากับ A operator C แล้วก็ operator กับ B เนาะคราวนี้เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเราก็ยังคงทำในวงเล็บอยู่ก่อนเสมออย่างอันนี้ในวงเล็บมันก็แทน b ยกกำลัง c ถูกปะอันนี้ก็แทน a ยกกำลัง c แล้วเราก็ทำออกมาตรงนี้มันก็ได้ a ยกกำลัง b ยกกำลัง c แต่ฝั่งเนี้ย a ยกกำลัง c แล้วมันก็ยกกำลัง ba ยกกำลัง c แล้วยกกำลัง b มันคือ a ยกกำลัง b คูณ c ถูกไหมซึ่ง b กำลัง c เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ b คูณ c เนาะอันนี้ a ฐานเท่ากันเราสามารถเทียบกับยกกำลังได้เลขยกกำลังเมื่อฐานเท่ากันซึ่งฐานของเราเนี่ยจะไม่เป็น1แล้วก็ไม่เป็น0แล้วก็สามารถเทียบกันได้ว่า b ยกกำลัง c เนี่ยเท่ากับ b คูณ c หรือเปล่ามันไม่จริงถูกปะถึงแม้มันจะมีกรณีที่เป็นจริงแต่มันไม่ได้เป็นจริงทุกกรณีกรณีที่เป็นจริงก็อย่างเช่น2ยกกำลัง1มันเท่ากับ2คูณ1แต่มันมีกรณีที่ไม่เป็นจริงเราก็เลยตอบว่าข้อแรกเนี่ยเป็นเท็จอยู่ดีถ้ามันเป็นจริงมันจะต้องเป็นจริงทุกกรณีนะมาดูช้อยข้อถัดไปกันช้อยข้อที่2มี A operator C แล้ว A operator B เนาะแล้วก็ operator กับ C เท่ากับ A operator B คูณ Cเราทำในวงเล็บก่อนใช่ปะตรงนี้ในวงเล็บมันคือ a ยกกำลัง b อันนี้เราก็จะได้ a ยกกำลัง b แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง c อันนี้เราได้ a ยกกำลัง b คูณ c ซึ่ง a ยกกำลัง b เนี่ยทั้งหมดมันยกกำลัง c มันคือ a กำลัง b คูณกัน c ครั้งใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี b บวกกันทั้งหมด4ครั้งมันคือ a ยกกำลัง b คูณ c นั่นเองเท่ากับ a ยกกำลัง b คูณ c ถ้าน้องงงตรงนี้ว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็น a ยกกำลัง b แล้วยกกำลัง c หรือ a ยกกำลัง b คูณ c ให้น้องมองอย่างอันนี้มันคือ a ยกกำลัง b แล้วทั้งหมดมันกำลัง c ใช่ปะน้องก็มองว่ามันคือ a ยกกำลัง b คูณกันทั้งหมด4ครั้งมันก็เลยเป็น a ยกกำลัง b บวกกัน4ครั้งถูกปะเพราะว่าเลขฐานเท่ากันก็คือ aเลขชี้กำลังเราก็เลยเอามาบวกกันซึ่งมันมีทั้งหมด4ครั้งก็คือมี4ตัวนั่นแหละบวกกัน c ครั้งก็ได้เป็น a ยกกำลัง b คูณ c นั่นเองซึ่งข้อ2เนี่ยมันได้ a ยกกำลัง b คูณ c เท่ากันถูกปะข้อ2ก็เลยเป็นข้อที่กล่าวถูกต้องแต่เดี๋ยวพี่จะช่วยเช็คชอยข้ออื่นนะ
มาดูข้อ3กันทำไมมันถึงเป็นข้อที่ไม่ถูกข้อ3นะคะข้างในวงเล็บเราจะทำข้างในวงเล็บก่อนตรงนี้ในวงเล็บมันคือ b ยกกำลัง c ถูกปะแล้วก็อันนี้มันคือ a ยกกำลัง b อันนี้มันจะได้เป็น a ยกกำลัง b แล้วก็ยกกำลัง c คืออันนี้ให้น้องมองว่ามันเป็นค่าหนึ่งก่อนเราก็ได้เป็น a ยกกำลังค่าหนึ่งซึ่งค่านั้นมันคือ b กำลัง c มันก็เลยเป็น a ยกกำลัง b แล้วก็ยกกำลัง c ส่วนฝั่งนี้มันคือ a กำลัง b แล้วก็ทั้งหมดกำลัง c ก็เหมือนข้อที่ผ่านมาที่พี่อธิบายว่าทำไมมันถึงได้ a ยกกำลัง b คูณ c ซึ่ง b ยกกำลัง c เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ b คูณ c ใช่ป่ะข้อ3ที่บอกว่ามันเท่ากันก็เลยเป็นข้อความที่เป็นเท็จเนาะข้อ3ไม่จริงมาดูข้อที่4บ้างทำไมมันถึงไม่จริงนะข้อที่4a ลบ b แล้วก็ operator กับ c เท่ากับ a operator c ลบ b operator c อันนี้เราก็ได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลัง c อันนี้เราได้เป็น a ยกกำลัง c ลบกับ b ยกกำลัง c ซึ่งสองอันเนี้ยมันไม่ได้เท่ากันนะอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่า a ลบ b กำลัง2อย่างเนี้ยแทน c เป็น2ก็ไม่เป็นข้อความที่ไม่ถูกละได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2เท่ากันหรือเปล่า a ลบ b กำลัง2มันได้เป็น a กำลัง2ลบ 2ab บวก b ยกกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ซึ่งมันไม่เท่ากันอยู่ดีถูกปะ2อันเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่บอกว่ามันเท่ากันก็เลยเป็นข้อความที่เป็นเท็จซึ่งเราก็ได้คำตอบไปแล้วเนาะว่าข้อ2เนี่ยช้อยข้อ2เป็นข้อความที่ถูกต้องข้อนี้ก็เช็คเรื่องจำนวนจริงเน้นไปที่ตรงเลขยกกำลังถูกปะซึ่งเลขยกกำลังเนี่ยมันเป็นเรื่องตั้งแต่ที่เราเรียนม.ต้นกันมาแล้วก็ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อทวนความรู้ให้นะกันเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรนี่ถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ